ว่าตอนนี้สลับไปดูในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีหน่อยนอกจากล่าเรือแล้วยังต้องล่าพ่อค้ายาบ้าด้วยนะครับแต่ว่าครั้งนี้พ่อค้ายาบ้าเอาเมียไปด้วยเอาเมียติดรถไปด้วยตำรวจก็ไล่ล่าระทึกเลยแล้วท้ายที่สุดเนี่ยไปไม่รอดนะครับพ่อค้ายาบ้ารายนี้พาเมียไปจนมุมที่ไร่มันครับสุดท้ายไปไหนไม่รอดนะครับคุณผู้ชมล่ากันฝุ่นตลบไร่มันสำปะหลังจุดนี้เลยเป็นภาพเหตุการณ์ที่ตำรวจสภ.โนนสะอาดฮะเอาช่วงแรกก่อนที่จะมารุมมาตุ้มกันอยู่กลางไร่มันเนี่ยต้องขับรถไล่ล่ากันระทึกเลยนะครับพ่อค้ายาบ้าพาเมียซิ่งหนีการจับกุมแล้วมันหนีแบบไม่คิดชีวิตอะคิดดูแล้วกันพอพ้นจากถนนไปมันหักหลบลงไร่มันน่ะแล้วเขายกกล้องไว้หมดแล้วอะคุณคิดว่ามันจะขับหนีไปได้ง่ายเออสุดท้ายไปเจอทางตันท้ายหมู่บ้านนะครับเจอไร่มันปุ๊บเก๋งไปต่อไม่ได้มันก็หักเลี้ยวเข้าไร่มันแล้วมันก็เปิดประตูพยายามจะวิ่งหนีแต่ตำรวจก็วิ่งเร็วกว่าแล้วก็ไปควบคุมตัวมันเอาไว้ได้นะครับจุดนี้เป็นไร่มันสำปะหลังอยู่ทางทิศเหนือของบ้านหาดสถาพรหมู่5ตำบลทมนางงามอำเภอโนนสะอาดของจังหวัดอุดรธานีครับเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวผู้ต้องหา2คนก็คือสมยศอายุ43ปีภาวินีอายุ39นี่ผัวเมียกันตรวจค้นภายในรถนะครับเจอยาบ้า4,034 เม็ดฮะซ่อนอยู่บริเวณตู้ลำโพงฝั่งคนขับนะครับแล้วก็ยึดมือถือได้อีก2เครื่องมือถือเอาไว้ทำไร2เครื่องใช้ติดต่อลูกค้าเอาไว้พูดคุยเอาจะเอากี่เม็ดจะไปส่งตรงไหนเอาจับตรวจฉี่หน่อยไหมปรากฏทั้งผัวทั้งเมียเลยไม่ใช่ขายยาอย่างเดียวติดยาด้วยครับฉี่ม่วงทั้งคู่เอาเบื้องต้นแจ้งข้อหาไปร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษโดยไม่ได้รับอนุญาตอ่ะก็ตามระเบียบนะปลายทางมีแค่2อย่างติดคุกกับตายใช่อันนี้โดนจับไปจริงเลยโหจะขายไปไหนได้ตำรวจเขาเต็มบ้านเต็มเมืองแล้วพวกแก๊งค้ายาเสพติดตำรวจแฝงตัวไว้หมดแล้วงานนี้อย่าเพิ่งละสายตาหน้าจอทีวีสืบนครบาลทยานเปิดผลงานอีกแล้วเขาจะมี2คนดังๆสารวัตรแจ๊กับอีกคนนึงชื่ออะไรนะสิงโตป่ะสิงโตนำจับสิงโตนำจับรอบนี้เป็นภารกิจของพี่สิงโตนำจับขยับเปลี่ยนแปลงร่างฮะแปลงร่างจากสิงโตนำจับจากตำรวจกลายเป็นไรเดอร์เป็นไรเดอร์ไปจับวินมอเตอร์ไซค์เพราะว่าวินมอเตอร์ไซค์ไม่ส่งผู้โดยสารแต่ทยานส่งยาตลอดเวลารอบนี้โดนจับกลุ่มตัวได้ยังไม่อีกนะตัวอยู่ไหนในกระเป๋านี่ครับกระเป๋าแล้ววินกระเป๋าอะไรมาสองสี่ฟังครับจะดิ้นอะไรของมึงเรื่องหนาวอยู่ในของอยู่นี่แหละเอกเอกฟังฟังกูดิมีขายไหมมีแจ้งบ้าแจ้งบ้ามันเอกเอกมันคุยรู้เรื่องใส่ไว้ใส่ไว้ยืดอามพี่ลุกขึ้นเออคุยรู้เรื่องคุยรู้เรื่องขายมีอะไรมึงคุยรู้นี่ไงครับครับเจอเจออยู่ที่ตัวแล้วมันขายไม่ออกเลยนาฬิกาเห็นเขียวๆอ่ะสิงโตนำจับรอสลับร่างเป็นลายแมนไม่แล้วเขาไปเอาชุดมาจากไหนเนี่ยโอ้หาง่ายไม่มีปัญหาเจ้าหน้าที่สามารถปลอมตัวได้ทุกวิถีทางอยู่แล้วนะครับรอบนี้ไปจับเอกอ่อนนุชแต่จริงๆเขาชื่อบังเอกอ่อนนุชเหมือนซะด้วยจับได้ลานคอนโดอ่อนนุช57ย่านประเวศกรุงเทพมหานครตอนแรกนะจะมีดิ้นจะมีขัดจะมีขืนอ่ะตำรวจต้องปราบปรามหน่อยสุดท้ายแล้วปล่อยเลยปล่อยเลยขาอ่อนแรงแต่นั้นเลยและตอนตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยเจอยาอี10เม็ดนั่นแค่เบื้องต้นหิ้วไปเลยหิ้วไปตรวจสอบต่อนะครับสิงโตปลอมตัวเป็นไลน์แมนในเอกมันก็ปลอมตัวเป็นวินมอเตอร์ไซค์ไม่ส่งผู้โดยสารแต่ส่งยาล้วนๆแล้วที่น่าตกใจเหตุการณ์นี้เอกอ่อนนุชนี่สุดจี๊ดยาเสพติดแทบจะทุกชนิดมันขายหมด มันขายทุกแบบเลยไปค้นบ้านสถานเลยเจอยาเสพติดหลายชนิดขายหมดไอซ์ยาบ้าแฮปปี้วอเตอร์ยาเคประเภทอื่นๆก็มีแต่ตอนนี้ลูกค้าไม่ได้ออเดอร์มาดังนั้นเลยขายเท่าที่เห็นอยู่นะฮะจริงๆแล้วมันขายทุกประเภทไอซ์เนี่ยเจอ8ถุงยาบ้าเนี่ย 6,000 นะแฮปปี้วอเตอร์ไม่รู้นับยังไงอ่ะแต่อันนี้นับเป็นถุงจริงๆมันเป็นเกล็ดๆเหมือนกันนะยาเคอีก1ถุงครับยังไม่พอปืนด้วยพกปืน3กระบอกส่วนใหญ่เป็นไทยประดิษฐ์ฮะและกระสุนก็ทุกชนิดเหมือนกัน9มม.ก็มีจุด38ก็มาจุด357ก็ด้วยครับเอกอ่อนนุชนี่สุดจริง
สุดคืออะไรตามแบบวงจรอุบาทคล้ายกับคดีที่วิ่งหนีลงไล่มันเพราะอะไรเดิมทีซื้อมาเสพพอซื้อมาเสพเฮ้ยติดใจเฮ้ยขายเลยขายเป็นคนขายเฮ้ยติดใจขายยาบ้าธรรมดาไม่ได้คราวนี้เลยขายครอบจักรวาลเลยอยู่ที่ว่าลูกค้าจะออเดอร์อะไรมาตรวจสอบประวัติไปบังเอกอ่อนนุชโอ้โหสุดคืออะไรคดีโชคชนฆ่ายาปืนมีครบครับฆ่าคนตายก็เคยมีแล้วคดียาเสพติดก็ด้วยพกพาอาวุธปืนก็ด้วยคราวนี้โดนจับคดียาเสพติดแล้วก็เรื่องของอาวุธปืนอีกทีฮะมันมีครบเลยนะทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆในการที่จะทำอาชญากรรมนี่แล้วเวลาพี่เขามายืนถ่ายรูปร่วมกันดูออกเลยว่าคนไหนสิงโตดูยังไงเนี่ยเอ้าพี่ต้นไม่ดูเมื่อสักครู่นี้หมวกเลยใช่ไหมนี่ไงทั้งหมวกทั้งแว่นแหมสุดยอดทีมนี้เขาเป็นใครได้อีกอะมีใครจะเป็นนัดเดทมาริโออะไรอย่างนี้ไหมเอางั้นเลยเหรอไหนๆก็ไหนๆแล้วรวมดาวไปเลยจริงสืบนครบาลขอบคุณมากนะคะช่วยกันจับกลุ่มจะได้หมดไปสักทีอ่ะคุณผู้ชมครับอัปเดต34 HDF เวอร์ชันใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะคะ